action. All right, when? น่าจะเป็นวันพระโอ้ยโอ้ร้อยแปดพันประการกองนี้หมดงานนี้เอาเข้าไปเอาเข้าไปอะไรบ้างก็ไม่รู้ขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากอยู่ยังไงไม่ได้เขะขาจังเลยเนาะว่าเอาผู้ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดพฤติกรรมของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปทางดีหรือเลวประการใดย่อมมีผู้รู้เห็นกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันแหละเที่ยงใจเสมอสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าวันขึ้น15ค่ำรู้จักนัดพบกันเนาะวันนี้นะฮะผู้คนไปลอยกระทงก็ลอยกันไปตามประเพณีนิยมนะลอยกระทงสงกรานต์เรียกว่าประเพณีนิยมครับประเพณีนิยมส่งเสริมให้เกิดการมีวัฒนธรรมประจำชาติเนี่ยใช่เนาะทำกันไปผู้ทำแล้วก็ทำกันไปตอนนี้นะครับส่วนผู้อยู่บ้านใครบ้านใครไม่ได้ไปไหนก็เจอกันกลางอากาศเจอกันในจอก็แล้วกันในจอนอกจอนี่นะครับอย่าลืมนะวันนี้ที่นี่ขณะนี้วินาทีนี้เนี่ยเป็นการนำพาสมาธิจิตนะครับคงไม่เคยตกลงกันเอาไว้ว่าทุกคืนวันขึ้น15ค่ำและขึ้น14ค่ำนะขออภัยขึ้น15ค่ำของตายส่วนทางด้านแรมเนี่ยก็มีแรม15ค่ำก็มีแรม14ค่ำก็มีนั่นนะครับแปลว่าเดือนละ2ครั้งในการที่จะนำพาสมาธิกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงนะฮะปิดไฟใส่กลอนนี่เตรียมตัวซะปิดไฟใส่กลอนซะเอ้าใครจะทำอะไรก็กูลิกูจอเข้าไปจะนำพาสมาธิจิตให้จะขออนุญาตชี้แนะชี้นำนำพาเพราะว่าเรื่องของสมาธิเนี่ยเรื่องสำคัญมากนะคิดว่าเหลวไหลนะครับยุคสมัยนี้ถ้าหากว่าใครก็ตามไม่รู้จักคำว่าสมาธิจะเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดเพราะวิทยาศาสตร์มันบีบมันเร่งมันเร้าเราก็ไม่สามารถเห็นตัวมันด้วย ก็คือเรื่องของคลื่นนี่เองครับเพราะฉะนั้นการที่จะไม่แพ้คลื่นเหล่านั้นเราก็ต้องฝึกปรือตัวเราเองเพื่อจะเป็นการป้องกันตัวเราเองจะเอาชนะคลื่นตรงนั้นไม่ได้หรอกแต่เรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะฝึกปรือตัวเราเองให้มาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองใช่ไหมล่ะมันก็มานั่งบ่นเจ็บปวดรวดร้าวนั่นแหละครับ
เพราะสมาธิจิตมันสามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้แน่นอนนะครับแน่นอนนะครับลุงออกทำได้แน่ๆนะเมื่อลุงออกทำได้แล้วเห็นว่ามันดีดีดีทุกเพศทุกใบสมาธิเนี่ยครับถ้าไม่เอาความดีสิ่งดีนี้ส่งต่อกันไปใครก็ได้นะครับมันก็อยู่กับตัวเอง เมื่ออยู่กับตัวคนเดียวเองตัวเราเองก็อยู่คนเดียวไม่ได้ทีนี้เพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสบอกว่าเป็นเรื่องราวของการเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับวิธีการที่ดีที่สุดณวินาทีนี้ก็คือใช้สื่อสารที่ว่าเนี่ยครับ Face Life เนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงขั้นเรียลไทม์แต่มันก็มีทางเลือกอื่นที่ดีไปกว่านี้ใช่ไหมหรือแม้แต่ YouTubeใช่ไหมมันไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีไปกว่านี้นะเป็นการลงทุนน้อยที่สุดแล้วล่ะเราได้ประโยชน์มากมายคุ้มค่าเกินคุ้มค่ามากที่สุดก็คือสื่อด้านนี้ครับเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้ความสำคัญมือถือมือถอยทุกวันนี้คงจะมีขึ้นเกือบ 100% แล้ว 80-90% นี่อยู่ในจอได้ต้องรู้ทุกคนมีทุกคนอยู่แล้วล่ะใช่ไหมฮะเออคนไม่มีก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยไปนู่นเลยเวลาไปแต่ถ้ามีได้ก็ดีเพราะว่ามันเอามาใช้พวกนี้สุดยอดเลยยิ่งต่อไปในเรื่องราวสุขภาพเนี่ยยิ่งผมตั้งเป้าไว้สูงมากนะครับผมจะรักษาผู้คนผ่านจอนะครับโดยเสียงของผมเองนี่แหละโดยอากับกิริยาของผมเองนี่แหละและเครื่องมือต่างเครื่องมือต่างจะนำมาใช้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับงั้นการเตรียมตัวที่จะต้องมารู้จักกันของกันและกันระหว่างท่านกับผมเนี่ยต้องมารู้จักว่าผมมีอะไรท่านมีอะไรอย่างเงี้ยใช่นะการที่รู้จักกันอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ฝึกปรือไปด้วยกันที่สุดแล้วนะฮะท่านจะได้ด้วยตัวของท่านเองนะครับส่วนทางลุงออกก็มีหน้าที่ชี้แนะชี้นำนำพามีหน้าที่นะครับ มีหน้าที่บอกเล่า90การนำพาสมาธินั้นไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นใช่ไหมครับและวันนี้มันเป็นถึงขั้นของจริงแท้มาปรากฏหรือมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเหลือเกินนะครับโอเคนะเมื่อเริ่มต้นกันอย่างนี้แล้วก็หวังว่าคุณจะปิดไฟฉากกลอนเรียบร้อยแล้วเด้ออาเมนบอเสร็จแล้วก็จะนั่งทำสมาธิก็ได้ไม่มีใครเขาว่าหรอกครับจะนอนยิ่งดีผมแนะนำให้นอนทำสมาธินะครับส่วนเสียง มีสมอนท่อกับเสียบใส่ในหูเอาไว้เพราะเสียงผมมันจะกล่อม เสียงผมไม่เหมือนเสียงชาวโลกนะผมรู้ตัวดีว่าเสียงผมมันทำด้วยอะไรที่แน่ๆพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงลุงออกนี่เองนะครับไอ้ตัวนี้นะฮะจะมาปรับสมองให้ใหม่นะครับปรับสมองนะเพราะสมองเนี่ยบรรจุสิ่งต่างๆมาเยอะมากบรรจุมันยากมากเหลือเกินครับตั้งแต่เริ่มเกิดมาเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเขาผิวกายสู่ใจสมองทึกแก๊กถามว่าตั้งแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยมาถึงวันนี้นาทีนี้จำได้ไหมพี่หมดสิสมองเก็บหมดทุกเรื่องนี่ฮะผมไม่ทราบไปทุกเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นมันก็เก็บความคิดเนี่ยมันเก็บความคิดของเราเนี่ยเก็บที่สมองยิ่งความคิดที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยครับคิดแต่จะเอาคิดแต่จะเอาเนี่ยเก็บในสมองหมดความคิดก็ยังเก็บในสมองความคิดคือใจนะทุกๆความคิดนะทุกๆความคิดสมองเก็บหมดคิดแต่จะเอาก็คือคิดลบจำฮะอย่าไปจำไปไกลเรื่องคิดลบคิดบวก
ใครก็ตามที่คิดแต่จะเอามันทุกเรื่องขยายความเองครับตรงนั้นเอาเรื่องอะไรนะครับคนไหนคิดแต่จะให้ก็คือคิดบวกครับจำแค่สองอย่างพอคิดแต่จะให้ก็คือคิดบวกให้เครื่องหมายบวกไปเลยถ้าแทนค่าทางไฟฟ้าก็คือโปรตอนจำมาคิดแต่จะเอาให้เครื่องหมายลบถ้าแทนค่าทางไฟฟ้าคืออิเล็กตรอนเนาะเนาะเนาะถ้าหากว่าไปแทนค่าทางไฟฟ้าสถิตคิดแต่จะให้ก็คือประจุบวกคิดแต่จะเอาคือประจุลบสรุปแล้วในสมองของท่านแต่ละคนลบกับบวกมันตีกันอยู่ตรงนี้มันสาสางกันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเสียงลุงงอเข้าหูเนี่ยมันจะเข้าไปจับบาลานซ์ให้ผลที่ออกมาคนที่ปวดหัวหายแน่นอนครับนี่คือนี่แหละคือประโยชน์ของเสียงกระมังตกจากที่สูงของลุงงอประโยชน์ชัดมากบรรดาผู้ที่ปวดหัวบรรดาผู้ที่นอนไม่หลับหรือหลับยากเพราะฉะนั้นอย่าบ่นรู้จักลุงงอฟังเสียงลุงงอบ่อยๆนะพวกนอนไม่หลับหลับสบายถึงแม้มันจะบางคนนอนไม่หลับมาเป็น10ปีนะครับกินแต่ยาบังคับให้หลับสุดท้ายก็เพี้ยนเสียคนเพราะยาจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะยามันทำลายนะครับใครยังคิดว่ายาเคมีดีก็เชิญบริโภคต่อไปนะครับลุงออกเจอเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่ดีแน่ๆ เมื่อเห็นพ้องต้องกันว่ายาเคมีไม่ดีก็วิธีนี้ฮะที่จะรักษาตัวเราเองได้ศักยภาพของสมาธิจิตนี่นะครับโอเคนะโอ้โหอานัมภบทยาวเหลือเกินหวังว่าคงปิดไฟสักก่อนเรียบร้อยแล้วจ้านอนทำสมาธินะมือสองข้างประสานให้ดีๆถ้าเป็นการนอนนะครับทาบหน้าอกก็ได้วางศีรษะก็ได้หน้าผากขึ้นบนก็ได้นอนดีนะหนุนหัวไหล่ให้ดีๆครับหาที่นอนดีๆส่วนเท้าก็ควายกันอย่างเนี้ยเท้าซ้ายเท้าขวาจะเอาขวาทับซ้ายก็ได้ซ้ายทับขวาก็ได้มันจะมีตาตุ่มมันจะลงร่องพอดีเท้านะครับตาตุ่มมันจะลงร่องพอดีนั่นนะครับแล้วประสานมือไว้เท้าก็ควายกันเอาไว้อธิบายให้เป็นเหตุผลในร่างกายเรามีประจุไฟฟ้านะจำเลยครับเป็นประจุไฟฟ้าบวกลบซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติเราเรียกกันว่าไฟฟ้าสถิตครับ ทีนี้พอเวลานอนหรือนั่งก็ขอให้นิ่งคำว่านิ่งเนี่ยก็คือสแตติกไฟฟ้าสถิตมันซ่อนอยู่ในความนิ่งก็คือตัวคำว่าสแตติกนี่แหละเราจะขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้ก็ต่อเมื่อต้องมีศักยภาพสูงมากอย่างลุงงอเนี่ยขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้แน่นอนนะครับครับนี่เป็นการของมันมีอยู่แล้วแต่เป็นการค้นพบของมีอยู่แล้วในโลกแต่ลุงงอค้นพบเอามาใช้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากด้วยนะครับรักษาผู้คนมาได้อย่างสมบูรณ์และก็บริบูรณ์มาตลอดโดยต่อเนื่องนะครับยกเว้นที่มันหนักหนาสาหัสกันก็ต้องใช้จำนวนครั้งหรือว่าความถี่ก็แค่นั้นเองนะครับคนไหนรับได้คนนั้นก็เอาไปใช้คนไหนรับไม่ได้ก็ไปหาที่จุดๆๆกันเอาเองประมาณนั้นเองมาง่ายๆคือไปหาที่มรณภาพกันเอาเองประมาณนั้นก็พูดงี้แล้วฮะมาพูดเอาใจใครทำไมล่ะใช่ไหมเออของจริงเขาไม่ต้องเอาใจใครหรอกใช่ไหมของไม่จริงต่างหากจึงเอาใจโอ้ยไม่เอาลุงหมอไม่เอาใจใครอยู่แล้วเดี๋ยวนี้นะเอานะหวังว่าคงจะนอนนิ่งนะนอนนิ่งคือสแตติกซึ่งแปลว่านิ่งนะครับเมื่อสแตติกแปลว่านิ่งแล้วคอนสแตนต์เนี่ยไว้ที่ไหน
ก็คอนสแตนต์ก็นิ่งเหมือนกันก็แล้วกันคอนสแตนต์ก็คือเรื่องเราน่ะอย่าไปขยายภาษาให้รู้แต่เพียงว่านั่งนิ่งหรือนอนนิ่งครับขณะเดียวกันทำปากจู๋จู๋ดูดอากาศเข้าไปกลืนเข้าไปก่อนแล้วกลั้นนานๆทำไปครับดูดเข้าไปกลืนเข้าไปก่อนแล้วกลั้นนานๆกลืนเหมือนกลืนน้ำทุกประการทำไปแล้วเล่นครับเสียงผมมหัศจรรย์มากนะครับบอกให้ทราบมันจะไปจับบาลานซ์สมองส่วนกลางสมองผมจะเรียกว่าหลุมดำนะครับผมจะเรียกว่าหลุมดำส่วนทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าเรื่องของเขาเราไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอมันเรื่องของเขาคำว่าแพทย์คำว่าหมอไม่กี่คนหรอกในโลกนี้ใช่ไหมฮะเราไม่เกี่ยวเพราะไม่เกี่ยวกับแพทย์ไม่เกี่ยวหมออย่าวุ่นวายเอาของธรรมชาติของตัวเราเองดีกว่าเริ่มหายใจนะหายใจเชื่อมโยงเข้าไปสังเกตดีๆนะครับว่าหัวใจเต้นตุบตับตุบตับตุบตับอยู่หรือไม่ถ้ารู้ว่าหัวใจตัวเองเต้นอยู่ก็แปลว่าตัวเราเองมีสติครับแปลว่าตัวเราเองมีสติสติแปลว่ารู้บอกหัวใจตัวเองเต้นแค่นั้นสติไม่ต้องไปไกลสติสมาธิจิตจับสามคำนี้ให้อยู่แล้วจะพาไปไม่ต้องมาไปกว่านั้นครับเลอะสังเกตนะฮะตัวท่านจะเบาจะโปร่งสังเกตมากครับการนำพาสมาธิของลุงหมอกเวลาควบคุมแล้วมันจะเป็นไปตามที่ผมเล่านะครับทั้งหมดอยู่ในตัวท่านเองทั้งหมดนะคนไหนไม่ปิดไฟสายกลอนจะไม่รู้เรื่องนะครับอยู่คนเดียวให้ได้นะครับไม่ทำไม่ได้นะครับบอกทราบว่าการทำตรงนี้ถือว่าเป็นการควบคุมในรูปแบบที่เรียกว่าเรียลไทม์นะครับครับอย่างที่บอกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอนะครับอย่าลืมคำนี้
ที่ผมทำเนี่ยท่านจะไม่มีสิทธิ์รู้หรอกว่าผมอยู่ในภาวะอะไรท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะมารู้ตัวผมว่าผมอยู่ในภาวะอะไรนะครับแต่ผมรู้ว่าตัวท่านอยู่ในภาวะอะไรเช่นเดียวกันเห็นไหมมันจะรู้เลยแหละครับเพราะฉะนั้นเสียงผมเนี่ยคุ้มให้ดีฮะตัวท่านจะเบาเองครับจะรู้เลยแน่ๆด้วยมันจะมีทั้งความร้อนในตัวนะครับในตัวท่านนั่นแหละความร้อนจะเพิ่มขึ้นอย่าลืมใส่สมอลทอล์กนะครับถ้าคนไม่ใส่สมอลทอล์กก็มันเสียหายนะบอกให้ทราบเสียโอกาสเลยนะครับแค่มันคุมให้เท่ากันไม่ได้เสียงเข้าหูต้องเท่ากันแล้วจะมีผลมากมหาศาลนะครับสามารถที่รักษาตัวเองคนไหนที่มีโรคภัยก็จะไปเบียดเบียนมันก็จะคลายออกนี่คือความอัศจรรย์ของมันนะครับแล้วก็ถึงเวลาแล้วแน่นอนนะฮะที่มนุษย์จะต้องช่วยกันพึ่งพากันในสิ่งที่ลุงออกกำลังจะพาทำอยู่เวลานี้ครับคนไหนไม่ทำเรื่องเขาครับเดี๋ยวเขามายุ่งเกี่ยวนี่มันเรื่องของเราเราทำเราก็ด่าย้ำไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกตำแหน่งฐานะหน้าที่การงานไม่เลือกสถานภาพรวยจนไม่สนแต่นี่คือสิ่งที่มนุษย์จะต้องรู้ทุกคนและถ้าเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงทุกคนได้สุดยอดมากเพราะฉะนั้นการที่จะมาทำในวันเป็นเรียลไทม์แม้ว่าทางด้านสื่ออินเทอร์เน็ตจะไม่ถึงขั้นเรียลไทม์มันช้าอยู่ไปกลับ4วินาทีก็ไปกลับสัก 1-2 วินาทียังช้าอยู่นะครับมันก็ได้แค่นี้แหละครับวันนี้สดๆนะครับวันที่22พฤศจิกายน2561ตอนนี้เวลาที่กรุงเทพนี่มัน2ทุ่ม25นาทีนะครับบอกเวลาตรงนี้เพื่อต้องการให้รู้ว่าเรียลไทม์นะครับนี่ที่บอกกับปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอคือตรงนี้แหละครับมันเหมือนกับวอร์มฮะเสียงผมเนี่ยสูดเข้าไปเจอครับหายใจมันจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลเองนะครับถ้าเป็นนักวิ่งกับวอร์มนะ ทำไปของดีของดีในตลาดไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองลุงออกให้เต็มร้อยเกินต่างหากเพราะว่าผมรู้ดีว่าจะต้องเตรียมมนุษย์เอาไว้นะครับเพื่อป้องกันภัยพิบัติอันตรายจะเกิดขึ้นมาทุกหย่อมย่านะครับจะบอกให้ทราบไว้นะรีบบอกต่อๆกันไปถ้ามนุษย์จะอยากจะอยู่ต่อไปในโลกใบนี้อย่างสันตินะครับบอกต่อๆกันไปเพราะผมจะรู้ว่าสงครามโลกครั้งที่3มันจะเกิดครับ
ภัยพิบัติสังเกตไหมครับว่าทำไมแถวประเทศที่ไม่เคยมีน้ำฝนตกตกรุนแรงขนาดนั้นนั่นนะฮะเป็นผลพวงวิทยาศาสตร์บอกให้ทราบว่ามาจากฮาร์ปนั่นนะครับไม่รู้ว่าเขาทำให้ฝนตกได้นะครับแต่มันควบคุมไม่ได้ครับทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับนั่นแหละนั่นแหละ เสร็จแล้วก็บอกว่าอาการวิปริตมนุษย์มันคนทำครับแต่เนื้อกันยังมีอีกเนื้อกันยังมีอีกจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทำตัวเราป้องกันไว้เผื่อเวลาถึงวันนั้นมันมาจริงๆมีพลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยจะมาป้องกันตัวเราได้พอถึงวันนั้นผมไม่พูดเล่นๆนะพลังงานตัวเนี้ยอธิบายกันง่ายๆเลยนะว่าถ้าเรามีพลังงานของเราเนี่ยมีมากนะครับมันจะไปต่อต้านกับลมที่พัดมาแรงๆเนี่ยนะบอกให้ทราบนะครับมันเหมือนกับว่า ลมที่พัดมาถึงตัวเรามันไม่ถูกตัวเราเงี้ยมันไม่โดนตัวเราไงมาพลังในตัวเรามันจะต้านเอาไว้จำไม่แม่นครับนั้นลมมาพายุมาเนี่ยชาวบ้านเขาราพนาศูนย์หมดของเราไม่เลยเนี่ยมันต้านอยู่จำครับต่อมนี่ภาษาลุงออกนะไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับผมถึงบอกว่าคนที่มีสิ่งนี้ถ้าตายเป็นคนสุดท้ายไงคนที่มีสุขภาพไม่ดีมันจะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยคนที่สุขภาพดีแล้วก็พัฒนาขึ้นไปป้องกันมันจะช่วยคนอื่นได้อีกนะครับใครล่ะครับถ้าไม่ใช่ครอบครัวล่ะแหมคนใกล้ชิดนั่นน่ะจะช่วยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยล่ะครับตัวนี้ตอนนี้ไม่ต้องพูดคำว่าปฏิหารแล้วมันมีจริงๆใช่ไหมคนไม่รู้ก็บอกว่าปฏิหารคนรู้อย่างลุงหงอกบอกโอ้ยเฉยๆธรรมดาธรรมดาเจ็บๆเนี่ยสังเกตหัวใจท่านจะเต้นช้าลงนะฮะน้อยลงเทน้อยสองน้อยนะครับสังเกตด้วยนะครับเรื่อยๆเจอเสียงผมก็มันจะเต้นเร็วพอตอนมันจะดรอปลงไปเทน้อยสองน้อยให้สังเกตด้วยนะครับและปอดมันจะหายใจได้ดีขึ้นยาวขึ้นนั่นเองคนไหนปวดเนื้อปวดตัวขยับเลยครับแต่จะหลุดโฟกัสนะครับหมายความว่าต้องรู้สึกตัวเรื่องโครงการหัวใจอยู่นะครับสังเกตหัวใจตัวเองเต้นเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับเรียกว่าสติต้องอยู่ตรงนั้นให้ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้เข้าออกสบายเอาดื้อเลยรับพลังงานดื้อๆเลยมันไม่ถึงยกเหมือนกัน
ใครอยากได้ก็รับเอานะครับพลังงานตรงนี้รับเต็มๆสูดหายใจให้เชื่อมโยงกับการเต้นของหัวใจให้ได้นะครับเพราะหัวใจกับปอดนั้นจำเป็นมากจะต้องสามัคคีกันนะครับพยายามจัดเพราะว่าตัวท่านเองก็ต้องรู้เองหายใจยังไงจะได้เชื่อมกับการเต้นของหัวใจครับเห็นเสียงแค่นี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับบอกให้ทราบไว้นะครับใครไม่รู้ไม่เข้าใจก็โอ้ยก็เสียงมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันจะมีอะไรเลยลองควบคุมให้ดีสักครับว่าจริงไม่จริงคือผู้รับคือผู้ได้ก็ได้กันนะใครทำใครได้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความเชื่อมันเป็นความจริงซึ่งอยู่ในตัวเราแท้ๆนะครับไอ้ความจริงของจริงตรงเนี้ยมันค้นหาไม่เจอมานานแล้วครับ 2,000 กว่าปีบอกให้ทราบไว้บัดนี้มันมีตัวตนชัดเจนแล้วในการที่จะมาอะไรปฏิบัติการให้มันชัดๆมันมาทันยุคพอดีนะครับบอกให้ทราบยุคนี้คือกาลียุคจำด้วยครับกาลียุคคนไม่มีสิ่งนี้ฮะก็จะเพรียงพร้ำไปตามกาลียุคครับมีสิ่งนี้มันจะป้องกันไม่ได้ทีเลยไม่จำเป็นต้องมาเชื่อลุงหงอกพอลุงหงอกรู้แน่ๆเลยพวกนี้อีกอันหนึ่งต้องระวังไม่ใช่เสแสร้งแกล้งทำนะครับขอให้ทำอยู่ในตัวท่านจริงๆร่างกายมันจะปรับเองนะมันจะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกะคัตตานะครับก็ดินน้ำลมไฟนะครับมันจะหลอมรวมกันเองขอให้ทำไปเรื่อยๆมันจะติดตามมาเรื่องของตัวเบานะครับเบาเนื้อเบาตัวเหมือนกับตัวเราจะมันจะหนีแรงดึงดูดของโลกทุกคนเกิดมาในโลกเราจะไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันดูดเรานะครับเราจะไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันดูดเราแต่ถ้าหากว่าเราทำสมาธิแล้วเนี่ยฮะมันถึงจุดมันจะรู้ทีโอไอตัวเบาลอยเหมือนหลุดโลกเหมือนหนีโลกเหมือนหลุดโลกมันรู้สึกอย่างนี้หรือคำว่ารู้สึกคือสตินะครับจำด้วยครับThank you.
ค่อยๆฟังไปนะครับใช้สมอลท็อกเสียบเนี่ยโอ้จะสุดยอดนะครับวันนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมพยายามเน้นเรื่องของเสียงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ลดภาษาออกไปนะครับเพราะว่าต้องการจะให้เสียงผมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงผมพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะมาจากจิตบริสุทธิ์นะครับเพราะมันจึงมีพลังของมันเองจะมาปรับสมองให้ท่านด้วยส่วนตัวท่านไม่ต้องมีอะไรมากมายหายใจธรรมดานี่เองควบคุมไปคอยฟังหัวใจเต้นแล้วส่วนเนื้อตัวมันจะเบาไปควบคู่กันด้วยครับนี่คืออยากจะให้เข้าใจสังเกตพวกนี้ในส่วนตัวมากๆเอาไว้นะครับอย่าลืมว่าวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำนะครับทำไมผมจึงเลือกวันขึ้น15ค่ำมันเกี่ยวข้องกับระบบสุริยะจักรวาลด้วยนะครับมันเกี่ยวข้องกันมันจะมีผลเร็วในการนำพาสมาธิเนี่ยจะมีผลเร็วจะมีประสิทธิภาพสูงนั่นเองครับนี่คือความเกี่ยวข้องของมันเองมันเป็นระบบของจักรวาลด้วยนะครับผลจากการทำสมาธิเนี่ยทำให้นอนหลับได้สบายเพราะมันจะมาปรับ สมองหัวใจกับสมองมันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับอย่าลืมไปนะครับครับสมองกับหัวใจเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอยู่เพราะฉะนั้นจึงอยากให้เข้าใจในการเต้นของหัวใจหายใจเชื่อมโยงควบคู่กับหัวใจให้ได้ส่วนสมองมันจะโปร่งเบานะครับส่วนร่างกายมือไม้ขยับได้สบายไม่มีปัญหาหรอก นะทำสมาธิลุงหอกนำพาเนี่ยมันได้ทุกมิติครับแต่ขอให้ฟังเสียงให้ดีๆเพราะเสียงผมมันจะมหัศจรรย์ในตัวมันเองนะครับสังเกตไหมผมใช้เสียงรักษาผู้คนนั่นแหละครับมันมาจากตรงนั้นหรือมาจากตรงที่กำลังฝึกปรืออยู่เวลานี้แหละครับนี่แหละถือว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21การนำพาสมาธิคนละเรื่องเลยกับที่ท่านเคยไปทำที่ไหนก็ตามในโลกใบนี้ที่ผ่านมาคนละเรื่องเลยเพราะว่ายุคนี้มันยุคง่ายยุคไวคนพาทำก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพรต้องไปเสแสร้งแกล้งทำนุ่งชุดโขงชุดขาวไม่จะเป็นนะครับอันนี้มันสิ่งภายนอกไม่มีพิธีรีตองเรื่องธรรมดาธรรมชาติไม่ต้องมีพิธีรีตองนะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใครจะชักชวนไปจังหวัดไหนๆเนี่ยมันจะไปยากอะไรชีวิตจริงเคยเป็นเจ้าภาพทำอะไรบ้างไหมครับเจ้าภาพกฐินอย่างเงี้ยฮะหรือเจ้าภาพผ้าป่าอย่างเงี้ยลองเป็นเจ้าภาพในเรื่องสุขภาพสิครับจะใช้ขี่ตังเครื่องบิน
นะที่นอนเดินทางอาหารไม่เกิน3คนด้วยเห็นไหมเป็นเจ้าภาพขึ้นมาสิครับบุญแขนงนี้มันบุญนนแตะต้องได้นะครับเรื่องสุขภาพบุญนี่มันจับต้องได้จริงๆด้วยเห็นไหมครับเคยเป็นเจ้าภาพอย่างอื่นมาเยอะแยะไม่ใช่หรือลองเป็นเจ้าภาพในการที่จะให้ความสุขโดยการลดความทุกข์ของอาการจะก็ได้ปวดของมนุษย์สิครับเราคิดอย่างนี้สิครับเราคิดใหม่เป็นไหมเนี่ยลุงหมอก็มีเต็มร้อยอยู่แล้วที่ว่าเนี่ยที่จะช่วยใช่ไหมครับตัวเองไม่พอก็รวบรวมจากญาติพี่น้องสิครับเป็นเจ้าภาพหลักก็ให้ชาวบ้านมาใช้บริการสิโอ้โหบุญนี่แสนบุญไม่รู้ว่าบุญเหนือบุญแท้ๆแล้วครับบุญแบบจับต้องได้นี่แหละครับบุญไม่ต้องใช้จินตนาการนะครับบุญจับต้องได้เนี่ยความทุกข์ความสุขนี่แหละครับเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นความทุกข์ยอมรับไหมล่ะหายเจ็บปวดมันคือหมดทุกข์ใช่ไหมนี่แหละคือมันมาถึงยุคนี้แล้วพี่ยุคสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่แหละกับยุคหนึ่งปากนี่แหละครับหนึ่งปากกำลังใช้อยู่เวลานี้นะครับจะบอกให้ทราบเลยนะฮะสมมติว่า15ค่ำเดือนต่อไปกับ15ค่ำของวันนี้ต่างกันนะครับมันต่างเพราะอะไรเพราะว่าเงื่อนไขของเวลามันเปลี่ยนไปคนเดิมเนี่ยทำที่เดิมนี่นะครับแต่เงื่อนไขเวลามันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอใช่ไหมครับจำไว้นิดหนึ่งจำแม่นๆไม่ใช่ภาษาลุงหงอกนะเป็นภาษาของพระพุทธเจ้านะตัวนั้นนะเขาเรียกว่าสภาวะของอากาลิโกนะครับจำด้วยครับเป็นสภาวะของอากาลิโกส่วนทางโลกในเงื่อนไขของเวลามันเปลี่ยนไปแต่ทางธรรมเวลามันเป็นศูนย์หรือเป็นค่าคงที่ครับพยายามทำเข้าใจกับภาษาผมให้ได้เพราะภาษาผมภาษาพูดเนี่ยฮะมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมมีอยู่นะครับกับเสียงภาษากับเสียงมันออกมาจากที่เดียวกันนะครับอย่าลืมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ต่างกันนะครับย้ำนะฮะเรื่องสมอลทอล์กเนี่ยหูฟังเนี่ยจำเป็นมากนะครับจำเป็นมากเพราะคนไหนไม่มีก็ถือว่าเสียโอกาสวันนี้ฟังลุงหมอพยายามเสียบหูฟังมันจะได้ต้องการเสียงดังฟังชัดก็ลดเอาเครื่องมือเครื่องไม้ของท่านก็ลดเอาเครื่องใช่ไหมล่ะวันนี้เสียงมีประโยชน์วันหน้าแสงจะมีประโยชน์นะครับบอกทราบไว้แสงนี่แหละครับอย่างเงี้ยจะมีประโยชน์นะครับบอกทราบไว้เอาทั้งแสงทั้งเสียงดูสิเอาไม่รู้อะไรก็ตามที่มันออกจากลุงงอกนะมีผลหมดแหละ
บอกให้ทราบไว้นะครับพยายามรับเต็มๆนะครับรับด้านแสงก็ได้ด้านเสียงก็ได้แสงกับเสียงออกมาจากที่เดียวกันนะครับจำด้วยครับแสงกับเสียงออกมาจากจุดเดียวกันนะครับแสงเสียงความร้อนนะครับผมใช้คำว่าพลังงานแสงพลังงานเสียงจริงๆมันจะมี อยากจะบอกสมการ Before Big Bang จังเลยนะฮะก่อนที่มันจะเกิดบิ๊กแบงนะครับผู้รับคือผู้ได้ประโยชน์นะครับถ้าสมมติว่ามีผู้คนรับรู้ตรงนี้ขณะนี้นะวินาทีเนี่ยแสนคนล้านคนหรือ10ล้านคนนะครับประโยชน์กันมากมายมหาศาลนะครับพลังเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะทั้งแสงทั้งเสียงประกอบกันเนี่ยโหเลยดีไม่ดีตัวท่านร้อนมากนะครับบอกให้ทราบไหมนะครับร้อนหายใจเข้าไปเถอะครับมันจะร้อนไอ้คำว่าร้อนนั่นนะฮะมันจะสร้างภูมิต้านทานให้ไอ้เจ้าภูมิต้านทานพวกภูมิแพ้ภูมินี่แหละครับพวกนี้พวกแพ้ภูมิก็พวกนี่ไงไอ้ HLE ที่เขาว่าไง HLE เนี่ย HLE โทษ HIV นั่นนะพวกแพ้ภูมิพวกเอดนั่นแหละนั่นแหละSLE เนี่ยแพ้ภูมินั่นนะตัวนี้ฮะมันจะมาช่วยไม่ต้องไปแพ้มันออกภูมิเข้าใจไหมครับเราต้องสร้างภูมิขึ้นมาภูมิต้านทานเนี่ยมันจะมาปกป้องคุ้มครองตัวเราเองเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีถูกระบุว่าเป็น HIV AIDS SLE นี่แหละครับทั้งแสงและเสียงเนี่ยพลังงาน2ตัวนี่แหละครับที่ช่วยให้สูดเข้าไปเถอะครับมันไม่ตายหรอกอ่ะใช่ไหมโทษทีขออนุญาตพูดหนักไปนิดนึงควบคุมด้วยลมหายใจของท่านนั่นแหละจะได้เองจะรู้เองฮะเดี๋ยวร่างกายจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นคือสร้างภูมิด้านฐานกระบวนการจะบอกว่าเอนไซม์จะทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงมากกระบวนการที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนจะมีประสิทธิภาพสูงมากที่ถูกทางการ
แพทย์หลอกว่าเป็นไวทองเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าภาษาการตลาดไวเงินไวทองเนี่ยนะครับต่อไปเมื่อมีพลังตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บปั๊บเนี่ยไอ้พวกกลุ่มฮอร์โมนจะเป็นฮอร์โมนอะไรก็สารพัดฮอร์โมนกันแล้วกันนะคอยดูสิไม่เชื่อทำไปครับมาถึงวันนี้เวลานี้มันพร้อมเพรียงแล้วเทคโนโลยีก็มาถึงขนาดนี้ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เต็มที่ผมรู้ว่าที่ยุคพวกนี้มันจะมาเป็นเครื่องมือจิตศาสตร์นี่ก็คือเรื่องจิตนะครับจิตที่พัฒนาได้ดีแล้วเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นะฮะจึงจะทำได้ตัวท่านจะเป็นคำตอบสุดท้ายเองนะฮะหนึ่งตัวร้อนสองตัวเบาสามหายใจโล่งคนไหนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บนั่นปวดนี่พวกกินไม่ได้พวกนอนไม่หลับพวกขับถ่ายไม่สะดวกอารมณ์ไม่แจ่มใสร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยเอาหมดเต็มลำเรือไปเลยโยมเห็นไหมเอามันชัดๆไปเลยอะไรก็ตามร่างกายถ้ามันติดขัดอะไรคือต้องการอะไรก็อธิษฐานเอานึกเอาโอเคไหมให้พูดชัดขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้จะใช้ภาษาชัดขนาดนะถือว่าชัดมากนะวันนี้อย่าลืมนะวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำตรงกับวันที่22พฤศจิกายน2561นะครับเป็นวันลอยกระทงเนี่ยนะครับเรียกว่าลุงงองนำพาสมาธิในมาตรใหม่ไม่มีใครเขาทำกันหรอกแบบนี้เพราะผมรู้ทำก็ทำไม่ได้ผมจะรู้เรื่องของการเกิดพวกแสงพวกเสียงพวกความร้อนเนี่ยผมจะรู้ว่าการเกิดมันเกิดตรงไหนเกิดอย่างไรเพราะฉะนั้นพอเวลาผมพูดเนี่ยตัวท่านจะร้อนนั่นนะให้รู้ไว้แสงกับเสียงประกอบกันเนี่ยไม่มีเหลือให้กันได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้มันต้องอาศัยความเชื่อแล้วเอาความเข้าใจนี่นะครับความเชื่อผ่านๆมาร้อยแปดเชื่อเนี่ยพอแล้วล่ะครับมาความเข้าใจเอามันจริงๆกันเดี๋ยวนี้เลยปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอกันดื้อๆอย่างนี้เลยกว่าไม่ต้องเสแสร้งแกล้งทำด้วยเอามันจะไปเลยใครทำใครได้แล้วกันนะประโยชน์ทั้งหมดอยู่ที่ท่านนะครับอย่ามาเชื่อลุงงอกแต่ลุงงอกต้องการให้ท่านเข้าใจตัวของท่านเองเห็นไหมครับลุงงอกมีอยู่แล้วลุงงอกไม่มีพาทำได้ยังไงล่ะนี่แหละของเป็นธรรมชาติเกินกว่าธรรมชาติธรรมชาติกับเกินกว่าธรรมชาติมันบูรณาการกันอยู่เวลานี้นะครับโดยใช้ร่างกายท่านนะเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดก็คือเรียกว่าอะไรนะฟิลลิ่งฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ฟิลลิ่งฟิลลิ่งคือความรู้สึกของท่านเองนั่นนะครับฟิลเลอร์ก็คือตัวท่านเองจะรู้สึกเองโอเคไหมที่บอกว่าฟิลลิ่งฟิลเลอร์อันเดียวกันนั่นแหละครับอยู่ที่เดียวกันผมกำลังทำหน้าที่กระตุ้นก็ว่าได้ประคับประคองก็ว่าได้นำพาก็ว่าได้ปกป้องคุ้มครองก็ว่าได้โอ้โหหลายมิติเหลือเกินเรื่องของสมาธิเนี่ยผมว่าวิธีอื่นๆมันตกยุคผมว่านะ นั่งหลังขดหลังแข็งเนี่ยตกยุคแล้ว เดินจงกรมเดินผมก็ตกยุคเมื่อยไปเปล่าร่างกายบอบช้ำไปเปล่าผมว่านะ จริงๆนะมันนี่มันยุคโน้นนี่มันยุคนี้วันนี
เอาละแค่นี้ก็พอแล้วทีเดียวนะได้แล้วก็ได้เท่ากับเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่หน้าจอที่เคารพนะโอเคละนะกลับมาเข้าสู่ความไม่ปกติของเราทีนี้ครับลืมตาซะพอแล้วละครับมากลับเข้ามาสู่เรื่องเราใครได้อะไรใครไม่ได้อะไรนะครับวันนี้ค่อนข้างจะลงตัวมากๆมันเป็นมิติใหม่ครับผมการนำพาสมาธิยุคสมัยนี้มันต้องเอาแบบเรียลไทม์เลยละครับเอาแบบจับต้องได้เลยละเอาแบบรู้สึกกันเลยละครับเพราะฉะนั้นผมจะถามความรู้สึกแล้วนะอ่ะถอยหลังมาหาท่านที่อยู่เฟซก่อนก็แล้วกันนะครับเตรียมอะไรไว้นะครับอ้าวละผมก็จะไปหาเฟซก่อนนะครับวันนี้วันพระอริยะโอ้จวกงัวเลยเนี่ยขออนุญาตนำพาสมาธิจิตที่บริสุทธิ์ครับจวกงัวไว้นะครับเอาละมาเฟซแล้วจ้าตกลงลืมตาแล้วนะนะเข้ามาสู่ในบรรยากาศปกติเราทีนี้ครับใครได้อะไรก็บอกมาครับในนี้นะใครได้อะไรใครรู้สึกอย่างไรนำพาสมาธิบรรยายอยู่ในคลิปนำพาสมาธินี่เยอะมากเลยนะครับเยอะเหลือเกินจะเอาแบบไหนก็ได้มันได้เยอะแยะแต่วันนี้มาแปลกมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้มีการเทสเลยว่าได้อะไรในตาเห็นสีอะไรไหมครับในตาเห็นสีอะไรไหมตัวเบาไหมตัวร้อนไหมประมาณนั้นครับใช่ไหมครับมันจะได้มีการสรุปในเชิงประมวลนะครับในเชิงประมวลกันประมวลทั้งหมดท่านเป็นคนที่ได้ที่ผมพูดผมรู้หมดแหละในส่วนตัวผมใช่ไหมครับเอามีใครมีความเห็นอะไรว่ามาเลยครับพิมพ์มาเลยครับพิมพ์มาเลยหน้าเก่าหน้าใหม่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับประโยชน์ร่วมกันฮะสิ่งเหล่านี้ประโยชน์ร่วมกันแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอทั้งหมดเป็นคนที่ได้ประโยชน์นะครับผมมันได้อยู่แล้วผมมันมีอยู่แล้วตัวผมเองผมได้ผมมีอยู่แล้วผมก็รู้ว่ามีประโยชน์มหาศาลจึงให้กับกันและกันโดยการผ่านจอเนี่ยมันโอ้โหถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มหาศาลนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณเทคโนโลยีเขาเนี่ยขอบคุณจริงๆครับสุดยอดของความเป็นสุดยอดใครก็ตามคนไทยประเทศไทยเนี่ยอยู่ไหนก็ตามในโลกไปเนี่ยสามารถสื่อสารกันได้หมดเรียบร้อยแล้ว เราใช้พระธรรมฮะเป็นสื่อกลางของการเป็นพี่เป็นน้องกันและกันนะครับจำด้วยครับคนไหนกลุ่มพระเจ้าก็พระเจ้าเป็นสื่อกลางก็ได้นะครับกลุ่มที่พระเจ้ายึดพระเจ้าเป็นสื่อกลางนะของผมเนี่ยทั้งพลังงานบริสุทธิ์ทั้งพระเจ้าทั้งพระธรรมที่พระเจ้าให้มาเนี่ยเป็นสื่อกลางหมดแหละของผมผมจะมาเพราะฉะนั้นการที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันถึงเวลามันถึงยุคเพราะว่าผมจะรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยบ้านเมืองของโลกเนี่ย เรื่องของเทคโนโลยีที่เขาใช้กันห้ำหั่นกันอยู่เวลานี้นะครับสิ่งที่ไอ้พวกไอ้ลมพายุที่มันเกิดขึ้นมาในส่วนที่มันไม่เกิดนั่นแหละครับก็คือการทดลองของฮาร์ปจำด้วยครับฮาร์ป HARP นะครับคนไหนจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์พวกฮาร์ปยังไงทุกวันนี้มันทำได้เยอะมากเลยนะครับเยอะมากเลยครับเยอะมากเยอะมากมากเลยครับจะบอกให้ทราบเอาไว้นะมันทำระดับภูมิภาคนะครับเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นพายุเวลาเกิดมาขึ้นมาเป็นภูมิภาคเลยนะครับไม่ใช่น้อย
มื่อมีลมที่นั่นจะมีฝนง่ายจะตายไปที่ใดมีลมที่นั่นจะมีฝนจำเป็นหลักมันจะมาพร้อมกันนะ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 พอได้นะพอได้นะครับแล้วก็อาวุธคลื่นอีกล่ะพวกอุทกภัยอุทกภัยวาตภัยนั่นคือนั่นคืออาวุธเป็นผลพวงจากฮาร์ปกันแล้วกันไม่รู้จะว่าไงกันดีมันใช้แสงนี่ดีกว่าเออใช้แสงยิงใส่กันเนี่ยครับมันวิธีคิดง่ายเซตว่าปลายเข็มกันแล้วกันปลายเข็มนะสมมติว่าปลายเข็มมาตั้งไว้ตรงเนี้ยมันก็ยิงแสงแสงเลเซอร์จากไหนก็ไม่รู้นะครับยิงเปรี้ยงเข้าไปเนี่ยให้มันได้ในวินาทีเดียวกันผิดกันนิดก็ไม่ได้เอาว่าเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีก็แล้วกันหรือเศษหนึ่งส่วนพันของวินาทีก็แล้วกันหรือเศษหนึ่งส่วนหมื่นของวินาทีก็แล้วกันหรือเศษหนึ่งส่วนล้านของวินาทีก็แล้วกันเห็นไหมครับเป๊ะนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าในชั้นบรรยากาศมันมีไฮโดรเจนอยู่แล้วมันมีไฮโดรเจนอยู่แล้วอากาศนะก็คือไฮโดรเจนมันแตกเห็นไหมครับมันก็ไปขึ้นใหญ่สิครับไบเบชันก็ออกหมดสิครับหรืออะไรนะนี่เนี่ยลูกหงอกไปรู้ได้ยังไงตรงนั้นอ่ะเออรู้แน่ๆกันแล้วกันอ่ะบอกได้บอกรู้ได้ได้โดยจิตไงเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันยังไงมนุษย์ติเนี่ยก็โดยวิธีที่ลุงออกมานำพาเนี่ยสมาธิจิตเนี่ยครับแล้วท่านจะมีพลังพลังนี่มันจะมีแรงขับของตัวมามันเหมือนกับพลังมันออกมาจากตัวเนี่ยมันจะดันถ้าหาลมมาใช่ไหมลมมาพายุมาไม่รู้คนอื่นล้มในเรนน่าเราไม่ล้มกันแล้วกันอธิบายโยงไปยังหนังกำลังภายในจีนก็ยังได้ด้วยแบบเดียวกันครับคนที่มีพลังมันได้จริงพลังในตัวเราเองเนี่ยครับเคยดูหนังไหมล่ะพวก X-Men นั่นแหละหนังไซไฟเขาทุกวันเนี่ยครับวิทยาศาสตร์ก็ไปถึงขนาดนั้นนะให้รู้ไว้อันนี้จิตศาสตร์กำลังพูดถึงคือเรื่องจิตศาสตร์ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเอาตัวเราเป็นตัวฟิลลิ่งฟิลเลอร์ที่ว่านี่ครับเป็นตัวเครื่องมือวัดเลยล่ะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอวันนี้ในวินาทีเดียวกันได้รับประโยชน์หมดนะจะอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้นะครับอย่าสงสัยเลยครับเรื่องพวกนี้มันสงสัยเรื่องอื่นดีกว่าเออถ้าสงสัยก็สงสัยทำมาให้กินพรุ่งนี้ทำไงดีจะได้พอกินพอใช้กันดีกว่าตัวนี้สิ่งนี้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องสงสัยเลยครับครับบอกให้ทราบมันธรรมชาติแต่ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยต้องยอมรับขอบคุณเทคโนโลยีเขาจริงๆนะครับผมจะเห็นประโยชน์จากสิ่งนี้ว่าเอาประโยชน์สิ่งนี้มาส่งต่อไปยังท่านอยู่บ้านใครบ้านใครทั่วทั้งโลกเลยเวลานี้นะครับนานาๆๆใครจะประกอบอาชีพอะไรก็ประกอบอาชีพไปแต่ร่างกายมันต้องยังคงมีอยู่อ่ะใช่ไหมครับร่างกายมันต้องแข็งแรงครับมันถึงจะดำเนินไปได้ทรัพย์สินคานที่หามาได้ไม่ต้องให้ใครมาหลอกลวงเอาไปโรคต่างๆเนี่ยโรคที่เขาวางต่างหนีไปไกลประมาณนั้นนะครับหรือใครก็ตามที่บอกว่ามีโรคเวโรคกรรมมานี่ลุงออกจัดการหมดเอามาเลยนึกเอาครับนะๆๆจะง่ายตกลงไม่มีใครแล้วนะไม่มีใครสอบถามนะครับไม่มีเลยวันนี้เงียบเลยไม่มีใครถามเลยใช่ดูมันจะมีคนถามอยู่คนเดียวเราเกิดมาทำไมครับคุณลุงมันมีอยู่คลิปหนึ่งไม่ใช่เหรอประมาณสัก5-6วันที่ผ่านมานี่นะมั้งหนูเกิดได้ยังไงเนี่ยคลิปหนึ่งเนี่ยไปดูนั้นครับผมคุณเมื่อหลับตาจะพบความฝันนะไปดูตรงนั้นครับ
พูดผ่านคลิปเกิน5วันอยู่แล้วกดดูสิครับพิมพ์สิครับพิมพ์เอาพิมพ์เอาหนูเกิดมาทำไมคำนี้ครับนี่เจ้าของคนเขาถามก็อยู่ในจอได้ด้วยนะครับลูกสาวเขาเลยเนี่ยไปไหนไม่รู้เมื่อกี้เห็นหายนี้แล้วเหรอหายออกจากจอเลยโยมเมื่อกี้ยังเห็นเห็นอยู่เลยอยู่บอกให้ก็ได้ไม่อยากจะบอกหรอกครับเพราะว่าในนี้นะลูกสาวเขาเป็นคนถามตัวเราไม่มีใครถามนะผมไปนะผมไป YouTube จะเนี่ยโอเคนะโอ้โหเฟซวันนี้ขึ้นมาเยอะมากนะครับก็ยินดีทุกคนทุกท่านนะได้รับอานิสงส์กับสิ่งเหล่านี้พอเวลาจากกันวันนี้คืนนี้นะถ้ากระทำสมาธิต่อเลยตามไปเลยนะครับจะได้เยอะวันนี้ได้เยอะมากนะครับบอกให้ทราบไว้ได้เยอะมากเลยล่ะในส่วนที่ผมว่ามันมาถึงเวลาจับต้องได้แล้วสิ่งเหล่านี้นะครับมาถึงเวลาที่จับต้องได้แล้วล่ะครับมาถึงเวลาที่เราสามารถจับต้องได้แล้วจ้าถึงเวลาจับต้องได้แล้วจ้าเพราะฉะนั้นมันจึงสัมผัสตัวตรงๆเป็นๆได้แล้วจ้าใช่ไหมครับตอนนี้ผมมา YouTube แล้วนะ พระราม2ตัวร้อนและเบาตัวสบายดีสว่างในตามีสีฟ้าแลบนั่นไงมาบอกแล้วไงบอกว่าจะเห็นพวกนี้นะครับเห็นก็ดูไว้เป็นอานิสงส์นะเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งนะบอกให้ทราบไว้นะครับมันจะมีคนเห็นแตกต่างกันนะครับแต่รวมความแล้วก็อยู่พวกนี้แหละตัวเบาตัวร้อนนะครับเห็นสีในตาโอเคครับนั่นแหละครับ ใครได้อะไรก็ได้สิ่งนั้นไปแต่คนไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยกระดูกกระเดี่ยวที่มันติดขัดเนี่ยมันจะหย่อนนะยิ่งตอนต่อไปนี้ยิ่งหลับพอเวลาหลับตื่นเช้าร่างกายจะคนละเรื่องเลยนะให้รู้ไว้พลังงานตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กนี่นะไม่ธรรมดานะขอให้พี่ตั้งข้อสังเกตนอนคืนนี้จะหลับสบายตื่นเช้ามาจะรู้ทันทีแล้วร่างกายเอ้ยมันเบากว่าปกติแห้งอย่างนี้ต้นนี่คือสมาธิผลของมันผลมันเร็วขนาดนั้นนะครับขนลุกทั่วร่างกายตลอดโล่งขอบคุณหน่อยอย่างสูงจากใจจริงค่ะขอให้รับเอานะครับคุณวิลาวันไม่ใช่คุณเทียมจันทร์ครับผมโอเคครับทำตามลุงแล้วร้อนและหรือและเหงื่อออกเยอะมากค่ะนะครับคุณยุพเรศครับแต่ตอนคุณลุงเปิดแสงหนูลืมตารับแสงตลอดเพราะไม่เข้าใจจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะแต่ตัวเบานะนะครับจากโคราชรับไปเถอะครับแสงมันเป็นพลังงานเสียงก็เป็นพลังงานนะครับ ความร้อนก็เป็นพลังงานพลังงาน3ตัวเนี่ยฮะมันก่อให้เกิดโรคบอกให้ทราบอะไรพลังงาน3ตัวเนี่ยก่อให้เกิดบิ๊กแบงบอกให้ทราบมั้ยนะครับ พลังงาน3ตัวเนี่ยก่อให้เกิดบิ๊กแบงมันใหญ่ขนาดมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนล่ะครับทําให้เกิดจักรวาลแตกออกมามันจะขนาดไหนดูสิครับมันสุดยอดเลยล่ะครับสุดยอดของความเป็นสุดยอดกันแล้วกัน พลังงานแสงเสียงความร้อนจำครับเป็นหลักเลยจำนี่เลยครับไอ้ตัวนี้ผมจะเอาไว้อธิบายในเรื่องของ
แรงทั้ง4นะแรงทั้ง4เดี๋ยวนะแรงทั้ง4ฟังดีครับมันมีแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงโน้มถ่วงแล้วก็แรงแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตนะครับสิ่งนี้นะฮะสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะครับวิทยาศาสตร์เขาจะมารู้เรื่องของถ้าเป็นไฟฟ้าคือไฟฟ้ากระแสนะครับแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าเด็ดนะฮะแม่เหล็กไฟฟ้านั้นต้องยอมรับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งผมยอมรับเขามากนะครับแม็กเวลครับผมแม็กเวลโอเคครับแม็กเวลคนเยอรมันนะครับถ้าเป็นแม็กพลังคนเยอรมันเหมือนกันนะก็คือเรื่องคลื่นเรื่องคลื่นความถี่นี่นะคลื่นอินเทอร์เน็ตนะฮะแม็กพลังเขาเก่งเรื่องคลื่นโอเคนะ แปลว่าเขาเอาคลื่นจากผลของแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาขยายความสื่อสารต่อแต่คนที่เอาเรื่องราวของแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ขยายความก็คือแม็กเวลนะครับแม็กเวลนักวิทยาศาสตร์ผมก็มีแค่นี้มีอยู่4คน1นิวตัน2รัตเทอร์ฟอร์ด3แม็กเวล4แม็กพลังก์นะครับเอา5กันแล้วกัน5อีกคนนึงนะฮะก็คือไฟร์แมนนะครับนอกนั้นไม่สนเลยนะรู้ป่ะนะบินขี้ได้เหมือนนกผมก็ไม่สนนะเพราะผมอธิบายพวกนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงใครพูดได้ไฟร์แมนโอเคนะไฟร์แมนนั้นนะฮะเขาพูดเรื่องของสตริงก็คือการสั่นสะเทือนนะฮะสตริงคือการสั่นสะเทือนนะครับผมอธิบายได้หมดแล้วพวกนี้แต่จริงๆแล้วนะที่มันสั่นสะเทือนตรงที่ว่านี้มันมาจากแกนผมใช้ว่าแกนปัญญาก็แล้วกันนะมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมตรงนี้สำคัญโอ้โหยากอธิบายยากมากแต่ผมรู้ว่าผมสามารถอธิบายได้แต่มันก็โยงมายังทางด้านไฟฟ้าสถิตนะครับไม่ได้โยงไปยังไฟฟ้ากระแสนะครับอย่าลืมนะฮะไฟฟ้ากระแสทุกวันนี้อันตรายนะบอกให้ทราบไว้ไฟฟ้ากระแสนี่คือตัวเด็ดอันตรายคอมพิวเตอร์มาจากไฟฟ้ากระแสนะอย่าลืมเพราะไฟฟ้าพวกนี้นะฮะพวกแม่เหล็กเขาทำแม่เหล็กเขาเก่งมากนะครับแม่เหล็กเนี่ยเขาทำเล็กนิดเดียวฮะแต่มีพลังมากมายมหาศาลเพราะว่าเขาทำอยู่ภายใต้เงื่อนไขของซูเปอร์คอนดักเตอร์นั่นแหละครับวิทยาศาสตร์ก็จะทำอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิชาการที่เรียกกันว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์จำหน่อยฮะตอนนี้จำหน่อยก็ดีครับซูเปอร์คอนดักเตอร์ถ้าเป็นแม่เหล็กโอ้โหมีการเหนี่ยวนำแรงมากโอเคนะงั้นพอเวลาเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันดึงเป็นไฟฟ้าได้อย่างจะเป็นแอมหรือจะเป็นกระแสหรือมันถึงได้รุนแรงโอเคไหมครับคลื่นพวกนี้จะมาอันตรายกับพวกมนุษย์มนาสัตว์โลกบอกให้ทราบไว้เป็นหมงเป็นหมันใช้ทั้งนั้นแหละเออนะบอกให้ทราบเลยเป็นหมงเป็นหมันใช้ทั้งนั้นภูมิแพ้ภูมิเพ้อใช้ทั้งนั้นแหละจะบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นต้องมาเข้าใจกันใหม่แล้วนะต้องมาเข้าใจเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตสถานะที่จะป้องกันได้นะไฟฟ้าร่างกายเนี่ยพยายามลุงออกก็พยายามที่จะให้ทุกคนได้รับทราบได้เข้าใจยังไงผมก็อยู่คนเดียวไม่ได้ก็พูดจังคำนี้นะครับพูดจังเหลือเกินไม่อยากจะให้ใครเพลี้ยงพล้ำไปไม่อยากจะให้ใครเจ็บปวดกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เพราะมันรู้นี่นะมันถึงได้เพราะมันรู้มากอ่ะยืนยันว่ารู้มากรู้หมดอ่ะเออที่พูดใช่ไหมฮะ ทำไมตื่นมาที4ที5จะมีแสงไอออกจากมือเวลาเอานิ้วทั้ง5โขดไปถึงโอ้แน่นอนฮะพลังงานนะมันมีทุกคนแหละครับมีทุกคนใครมีมากมีน้อยมีทุกคนครับมีทุกคนนะครับเรื่องนี้
นะในตัวเราเนี่ยมันเป็นพลังงานหมดเลยนะพอเวลาถูผ้าปุ๊บนั่นคือไฟฟ้าสถิตยิ่งผ้าขนสัตว์นะฮะยิ่งง่ายครับขนสัตว์นะฮะขนสัตว์ยิ่งง่ายครับโอเคนะคุณอนงนะฮะคุณอนงรักนะครับนั่นเป็นเรื่องราวไฟฟ้าสถิตมีแสงมาใช่ครับแล้วเดี๋ยวก็จะเรียกว่าแสงออร่าที่เขาว่านั่นนะครับมีแน่นอนครับมีทุกคนได้ทุกคนคนไหนมีมากมีน้อยเท่านั้นเองครับโอเคนะขอให้จำตรงนี้ประจุไฟฟ้าบวกลบไฟฟ้าสถิตนั่นแหละเปล่งแสงมาหรือเรียกว่าพรายน้ำพรายน้ำพวกนี้ได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นพรายน้ำมันได้หมดเอาภาษาไหนมาใช้ล่ะอย่างนี้เป็นต้น โอเคนะไม่มีอันตรายหรอกครับทำไปไฟฟ้าสถิตไม่ได้ให้อันตรายกับใครนะจำด้วยครับให้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับคนมีมากคนมีน้อยเข้าใจซะมันไม่เคยเข้าใจสิ่งนี้มาก่อนนะเพราะไม่มีใครมาพูดจาได้อย่างชัดเจนมันก็เลยกล้ากล้ากลัวกลัวจะเอามือไปแตะนู่นแตะนี่ก็ไฟมันช็อตเอาจริงนะยิ่งคนที่อยู่เมืองหนาวยิ่งเป็นหนักนะครับเมืองหนาวจะเป็นหนักจะเป็นมากเพราะคนที่อยู่เมืองหนาวนี่ในเรื่องของออสโมซิสเนี่ยเพราะอากาศมันแห้งลดความหนาวแต่อากาศมันแห้งนะให้เข้าใจหน่อยนะครับแล้วมันอยู่ในตัวเยอะเลยยิ่งถ้าผมไปจับเนี่ยโอ้ยรับรองมันจะพลั่งพลูเป็นเอ็กซ์เมนทุกทนล่ะจริงๆนะผมไปจับคนเมืองหนาวเนี่ยไปแต่เนี่ยจะบอกให้รู้ไว้นะครับเป็นลักษณะผู้ที่มอพาวเวอร์ขึ้นมาทันทีฟูพาวเวอร์ขึ้นมาทันทีเป็นเอ็กซ์เมนเลยแหละครับกล้าพูดในระดับนั้นนะที่พูดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าจะต้องไปช่วยผู้คนช่วยมนุษย์มนาคนดีๆเอาไว้หาทางช่วยคนไหนที่เขามีเซนส์พวกนี้เขาจะวิ่งมาหาเองนะครับเขาจะสัมผัสได้เขาเองครับคนไหนเมื่อมันถึงเวลามันอ่ะมันพึ่งพาที่อื่นไม่ได้อ่ะก็มีมนุษย์เนี่ยจะให้กลับกันและกันได้นะครับผมรู้ตัวผมมีชัดเจนก็เลยต้องจำเป็นมากนะฮะจะต้องไปให้ใครก็ได้ในโลกไปเนี้ยถ้าต้องการกับสิ่งเหล่านี้นะแค่ก็ว่าใครจะได้ก็ขอมาประมาณนั้นครับผมก็มาขอมาแล้วให้ได้หมดขอให้เป็นผู้รับเวลาเป็นผู้ขอแล้วก็ขอให้เป็นผู้รับที่ดีๆแล้วอย่ามาทดลองอย่ามาต้านและทั่วต้านกับแพ้นะครับใครไม่รู้ใครจะมาต้านคนนั้นจะแพ้นะครับบอกทราบทดลองจะแพ้เองจะแพ้ตัวเอง ครับคนที่แพ้ตัวเองเนี่ยกระเด็นเลยล่ะครับมันคือมันแพ้คำว่าแพ้เนี่ยผมจะว่าแพ้พลังงานเนี่ยแพ้พลังเนี่ย ก็ไม่อยากจะให้ใครแพ้นะครับจึงต้องสร้างความเข้าใจให้ไว้ทุกๆคนเพื่อที่จะประสิทธิ์ประสาทตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนที่ได้อ่ะโอเคนะไม่มีคำถามต่อนะครับนี่มัน 3:25 แล้วนะครับก็มีแค่นี้เนาะเอาแค่นี้ก็พอในเมื่อมีแค่นี้ก็ต้องเอาแค่นี้แหละก็หวังว่าวันนี้เป็นวันที่ได้ให้พลังงานทั้งแสงและเสียงนะจำด้วยครับทั้งแสงและเสียงนะคนไหนได้ก็ขอให้ไม่รู้คนไหนรู้ตัวว่าได้เพราะมันจะตัวเราตัวท่านเนี่ยเป็นเครื่องมือวัดโดยตรงนะครับที่ผมใช้คำว่าฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์เขาไม่ฟิลเลอร์คือตัวท่านเขาว่าฟิลลิ่งคือท่านจะรู้สึกเช่นเบาตัวร้อนโอเคนะไอ้ส่วนตานะมันเห็นแสงแล้วแสงก็จะมีความรู้สึกอีกฮะทำไปได้มันจะมีความรู้สึกลึกๆภายในอีกทีนึงสรุปแล้วไม่มีส่วนเสียนะครับให้รู้ไว้มีแต่ได้กับได้นะครับผมยังบอกว่าสุดยอดมากวันนี้นะครับของการ จะบอกว่านำพาสมาธิผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะปล่อยพลังให้ดื้อเลยอย่างนี้ดีกว่า ปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ให้ดื้อเลยอย่างนี้ดีกว่าโอ้ไหมนะโอเคนะครับย้ำอีกทีนึงปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ดื้อๆให้ดื้อๆเลยล่ะครับให้แบบตรงๆเลยครับนั่นๆๆโอเคนะเอาล่ะก็คิดว่าคงจะเพียงพอพรุ่งนี้
ใครทำอะไรต่อได้ก็เชิญอัธยาศัยเนาะแน่นอนนะครับมันต้องประกอบสมาชีพชอบกันทุกคนแหละนะครับคนไหนไม่ประกอบอาชีพก็หาวิธีประกอบอาชีพให้ได้อย่าให้เสียอย่าให้เสียอย่าให้เสียเพราะการประกอบอาชีพถือว่าเป็นหลักในการดำรงอยู่จะมากจะน้อยก็ต้องทำทำก็ทำด้วยความสนุกทำด้วยความพึงพอใจพวกนี้นะครับอย่าไปทำแบบเสียแซงแกล้งทำมันตัวเราจะสูญเสียเองครับนะมันจะเสียทำด้วยความพอใจมันมีพลังขึ้นมาเองนะครับใดๆก็ได้ที่ว่าเนี่ยเนาะโอเคครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือคนละพอแต่จะหากว่าจะมีการดูแลทรัพย์สินสินค้าตัวเองที่หามาได้ดูแลกันให้เรียบร้อยอย่าให้ใครมาใช้วิธีการหลอกล่อหลอกลวงคือคนจะมาหลอกลวงเราจะรู้ทันคือคนที่มีสิ่งนี้จะรู้ทันมีสิ่งนี้อยู่ในตัวแค่เป็นเกราะป้องกันไปนาทีเป็นธรรมชาติมันเองนะครับจะรู้ทันใครจะมารูปไหนอย่างไรมันจะมีเซนส์มีสื่อให้รู้สึกอ่ะมันเป็นคอมมอนเซนส์พวกนี้นะครับนะใครจะมาหลอกล่อหลอกลวงเนี่ยมันจะแป๊กทันทีทันใดโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นเอาไว้ก็ดีไหมครับอ่ะนอกนั้นก็เป็นการเดินทางไม่มีใครอยู่กับที่หรอกในโลกใบนี้นะครับเดินทางทุกก้าวที่เดินจะขึ้นลงบ้านก็เหมือนกันนั่นแหละในบ้านก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคไหมนอกบ้านก็เหมือนกันทุกก้าวที่เดินเนี่ยครับภาษาผมจะเป็นครอบคลุมทั้งโลกเอาไว้เลยทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนจักรยานก็ได้ล้อหมุนสามล้อสี่ล้อทั้งนั้นโอเคไหมแต่ทางน้ำทางบกทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับธรรมนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผมจบข่าว